เกิดอะไรขึ้นตะกะแตนชลดาโพสต์ฟาดแรงอย่าให้หมดความอดทนเรียกได้ว่าเป็นนักร้องนักแสดงพิธีกรที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานสำหรับสาวตะกะแตนชลดาที่มักจะเดินทางไปทัวร์คอนเสิร์ตมอบความสุขให้กับแฟนๆทั่วประเทศนอกจากนี้เธอยังอัปเดตความเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook IG อยู่ตลอดล่าสุดตะกะแตนได้โพสต์ข้อความถึงเรื่องงานว่าซื้อทองยังได้ทองมาเก็บแต่ซื้อใจคนกลับไม่ได้อะไรเลยไม่มีบริษัทไหนเจ๊งพอลูกน้องลาออกหรือถูกไล่ออกพอขี้เกียจทำงานเพราะก่อนที่เขาจะมีทุกวันนี้เขาก็ทำทุกอย่างเองมาก่อนแฮชแท็กความอดทนของคนมีขีดจำกัดแฮชแท็กถ้าเขายิ่งดีกับเราเรายิ่งต้องดีกับเขาให้มากกว่าหลังจากที่ตะกะแตนโพสต์ข้อความก็ทำเอาแฟนๆต่างเห็นด้วยกับเธอกันเพียบ